สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าจอมเวทมนุษย์ในกองทัพจอมมานเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรา ไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสาสปอยกันด้วยนะครับและในตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขันตามเพลงแค่20บาทถากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสาสปอยแล้วก็ก็สมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะ แอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอ เราแถม V.I.U. พรีเมียมอีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาเมื่อกวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับ เราแอรบเปิดเรื่องมาในตอนที่หนึ่งตัดมาที่สงครามแห่งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะดูเดือดเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งคนนําทัพนะครับหรือว่าจอมมอนตรามีชื่อว่าไอเป็นหลานของรอมเบิร์กซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่ในกองทัพจอมมันและเป็นจอมมอนตราผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งสงครามในตอนนี้นะครับก็ปะทะกันอย,อย่างต่อเนื่องเลยนะโดยทางไอในตัวของเขานั้นก็ได้มองดูอยู่ห่างๆนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถถ้าลวงประตูเมืองไปได้แล้วซึ่งก็เร็วกว่าที่คิด ากเลยนะครับซึ่งกระตัามาทางฝั่งของทางเจ้าเมืองนะครับดูเหมือนมันเนี่ยก็ลักมองสงครามอยู่ห่างๆเช่นกันทางไอเนี่ยตัวของเขานั้นก็เดินเข้ามาหาเลยนะซึงทางเจ้าเมืองนะครับมันเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าของเขานั้นคือใครตัวของไอเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าตัวของเขาหนาคือหัวหน้ากองทัพแห่งกองพลอมตะสังกัดกองทัพจอมมันทีนท่เจ็ดไอเจ้าในมีตัวเลือกเลยอยู่สามอย่างหนึ่งคือการยอมแพ้และกลายเป็นเฉลยศึกของกองทัพจอมมันสองคือยอมทิ้งชีวิตของเจ้าและปิดชีวิตตัวเองไปซะ และ3คือระหว่างที่ข้ากกำลังคอยดูทิวทัศน์ผ่านหน้าต่างนี้จงแอบ,บรอบหนีไปซะสื่ทางเจ้าเมอเืองมันก็ได้ขำออกมาเลยนะครับว่าเป็นเผ่าปีาศาจนะ่ะได้กลาบเห็นอกเห็นใจกันงั้นหรอแต่ว่าตัวของฉันนะ่ะไม่มีตัวเลือกแบบนั้นหรอกนะ สื่หานจําเมืองนะั้นมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางไอ้นะครับไอในตัวของเขาเนี่ยก็ได้คาดไว้แล้วนะตัวของเขาเนี่ยก็เลยโจมตีสวนกลับไปเดยพล,ลังรุนแรงกว่ามากเลยนะครับซึ่งก็ทีเดียวเรียกได้ว่าดับอนาจกันไปหมดเลยลูกน้องของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาหาไอ้นะเพื่อมาถามความปลอดภัยของทางไอ้นะครับไอในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าเจ้าห,หน่ารักษามันซะเราทหารที่ดำจำนวนก็เช่นเดียวกันรักษามันให้หมดซึ่งก็ทีิงสาวครี่กไังม่าดัหอุการก์นี้ผ่านลยลูกน้องของเธอเนี่ยก็ได้เข้นมาหาไอ้นะเพื่มาถาเซนามปดัยนา โดยกองพลเดียวและยังใช้เวลาแค่หนึ่งสัปดาห์ยึดครองได้แล้วงั้นหรอสมราวที่เป็นพรสวรรค์ที่ข้าเคยหวังเลยแต่มาทางฝั่งของทางไอในปัจจุบันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้การอนาเขตหรือว่าการเวทเขตแดนออกมานะซึ่งก็เอาแค่ห้องนี้นะครับและแล้วการต่อสู้เนี่ยก็ได้จบลงคงเป็นการโกหกนะครับว่าหากบอกว่าการทำรายมนุนย์จำนวนมากในคราวนี้ก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยไม่อาจคุ้นชินกับสงครามเม่อกินเขาไดแบบนี้ได้เพราะว่าเราไม่ใช่เผ่าปีศาจแต่เป็นเผ่ามันษยนยังไงล่ะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถ่าหน้ากากาออกมาล ซึ่งก็หล่อเหลาเอาการเลยนะอาจารย์ของเรารอมเบิร์กคือจอมมนตราผู้ยิ่งใหญ่และนอกจากนั้นยังรู้เรื่องอรารยธรรมระดับสูงที่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกนี้อย่างละเอียดอีกด้วยเรานั้นเป็นมนุษย์ถูกเก็บมาด้วยอารมณ์นึกคลึ้มของรอมเบิร์กและถูกเรี้ยงดูมารอมเบิร์กสั่งสอนความรู้และมนตราทั้งหมดให้กับเราทว่าก็เลยเหลือข้อความสั่งเสียไว้ว่าสักวันมันจะนำมาซึ่งหายนะทางบอกเรื่องอรารยธรรมที่ล่มสลายไปแล้วกับคล้ายเป็นอันขาดและอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็ย้อนไปก่อน ก็ได้พูดคุยกันนะทั้งสองคนรัมเบิร์กได้พูดขึ้นมาว่าฝั่งนะ้าไอเอย๋ยไม่ว่าตอนไหนก็ห้ามถอดหน้ากากและพากลุมนั้นออกโดยเด็ดขาดถ้าตัวจริงของชาวถูกลองรู้เข้าแล้วละก็จอมันคงไม่อาจยอมง่างยๆแน่แต่ในปัจจุบันนะครับทางไปคอรอนะ์นก็ได้ลงใจนะว่าที่ห้องนี้นะ่ะการอาณาเขตไว้เลยสาม,มารถถอดหน้ากากได้อย่างง่ายได้แล้วมีใครเห็นมันไม่ใครในห้องนี้เห็นหน้าเราได้หรอกซึ่งของกล้งไปใต้โต๊ะนะครับก็เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งนะซึ่งน้องเนี่ยก็นั่ง พูดซะยาวเหยียดเลยนะแต่กล่าวโดยเห็นงน่ายๆเลยทั้งพระเอกของเราเนี่ยตรองเขาเนี่ยก็ได้ตกใจน,นะครับว่าอะไรกันเนี่ยอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันซึ่งทาตัวของน้องเนี่ยก็ได้ขอโทษใหญ่เลยนะแล้วก็ได้บอกว่าน้องนะ่ะไม่เห็นอะไรทั้งนั้นซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ทําตัวไม่ถูกเลยนะครับจนหัวฟาดเลยซึ่งก็ได้สลบไปเลยนะไอในตัวของเขาเนี่ยถึงกลับเก็บอารมณ์มาอยู่ในลยตอนนี้ที่อยากร้องไห้มาทางนี้ตั้งหากละ่ะความรักได้ปกป้องมาตลอด20ปีกลับถูกล่วงรู้กันง่ายไดแบบนี้ซึ่งในตอนนี้นะครับทางังเากจสหล เสส้นนนงงครามั่อตัวของทางลุกน้องของเขาในคราบก็ได้บอกว่าปล่อยให้พวอมนุษย์รอดชีวิตกันเยอะไปไหมครับไอ้นี่ก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่องรอกถ้าประ่านจอมมารุ่นกรก็ว่าไปยังแต่ด่านจอมมารตอนนี้เป็นท่านที่เห็นผลลัพธ์เป็นสิ่งสําคัญลุกน,น้องก็ได้บอกไปอีกว่าแต่เราผู้บัญชาการคนอื่นได้ทําการชาระล้างชาวเมืองแล้วก็บอกว่าเผาเมืองไปก็ไม่ว่าอะไรนะไอ้นี่ก็ได้ให้ผลมาว่าหากสังหารมนุษย์ทุกคนแล้วเราจะเอาเงินภาษีจากใครไม่ว่ายัางไงอาสนามนี้คือเมืองการค้าหากไม่มีผู้อาศัยในเมืองใครจะเป็นคนทําการ หลัะแะถวนั้นเองนะครับทางชวเมืองมนุษย์เนี่ยตัวของเขาก็ได้รวมกลุ่มกันมานะเพื่อถามอะไรบางอย่างกับทางไอ้นะครับตอนนี้พวกเราจะต้องจ่ายภาษีให้กับกองทัพจอมานประมาณไหนงั้นเหรอทางตัวของไอ้เนี่ยก็ได้บอกว่าก็จ่ายเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ถ้าว่ามีคอแม้อยู่นะถ้าพวกนายเกิดการต่อต้านกองทัพจอมานแล้วก็ไม่ว่าจะกี่คนก็ต้องโดนลงโทษส่วนทุกคนเนี่ยก็ได้เกรงกลัวกันหมดเลยนะครับและอยู่ดีๆนะทางไอ้ในตัวของเขาก็ได้ถูกวับ มาที่ไหนสักแห่งเนี่ยนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากว่าไอ้คนเล่อยู่ด้านหลังของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ตัวของเขานะครับโชคดีนะที่หลบได้ใหมวนว่าเขาเนี่ยจะรู้จักคนอัญเชิญมาด้วยนะครับเรียกได้ว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีเลยแต่คนอัญเชิญมานี่คือทางหัวหน้ากองนั่นเองไายของเรานะครับก็เลยไม่มีทางเลือกนะตัวของเขาเนี่ยก็เลยใช้เวทนะครับทําการจัดการภายในตู้มเดียวเลยทางหัวหน้ากองถึงกำชมเลยนะเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าเซฟิโรหัวหน้ากองนั่นเองนะซึ่งเธอคนนี้นะครับเป็นหัวหน้าโดยตรงของทางไอนนนนั่เเเเองงและปป็ผาาีีีศพยยคดว ที่รู้ความลับของทางไอด้วยระดีไอเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งทางตัวของเธอเนี่ยมีข่าวจะบอกบกับทางไอนะว่าท่านไดโรคูเทนกล่าวว่าอยากพบกับไอโดยตรงนะครับซึ่งก็ถูกใจทางไอนะที่ตัวของเขาไปบุกยึดอาเซนัมได้โดยใช้เวลาเพียง1สัปดาห์เท่านั้นซึ่งก็ต้องไปพบตอนนี้เลยนะครับซึ่งก็ไม่รอช้านะและนี้ทางไอในตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาถึงหน้าทางปราสาทแล้วนั่นเอง ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามีผู้คนรอต้อนรับอยู่เลยนะทางไอ้เน่ก็เลยเป็นกังวลนะครับว่าแบบนี้นะตัวของเขาจะ actually, ไม่ถูกตรวจสอบเอางั้นหรอแต่ตัวของทางหัวหน้ากองในตัวของเขานะครับก็มีวิธีแก้นั่นเองตัวของเธอนะครับได้เสกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไปใส่ทางเพยของเรานะซึ่งพอไปถึงหน้าประสาทนะครับทางคนตรวจในพวกเขาก็ได้ตกใจทางออราของทางเพยของเราเป็นอย่างมากเลยเป็นลังที่พิเศษมากเลยล่ะสมแล้วที่เป็นหลานชายของรัมเบิร์กและพวกเขานะครับก็เดินเข้าข้างในอย่างง่ายดายเลยซึ่งทางปราสาทจอมันรอเบิร์กนั ปกตินะครับพอถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แสดงถึงพลังพเพื่อนอาศาลและอำานาจาอันยิ่งใหญ่จึงมีถงทางเดินที่ยาวเกินจําเป็นอยู่ซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้จะมาถึงที่นาของห้องจอม,มาแล้วนั่นเองซึ่งทางตัวของร่างหัวหน้ากองน,นะครับตัวของเขาเนี่ยจะเข้าไปเช็คดูก่อนนะหรือว่าเข้าไปคุยก่อนนั่นเองทางไอ้นะครับตัวของเขาระหว่างรอเนี่ยไม่ได้จินตนาการไปนะว่าจอมาในปัจจุบันได้โรครูเทนได้ทําการพลิกผันสถานการณ์รบ ของเผ่าปีศาร์ที่เป็นรองต่อมนุษย์ภายในสงครามครั้งเดียวคือราชาของเผ่าปีศาร์และใช้ผู้แข็งแกร่งที่สุดจะกเขาลือแล้วเป็นผู้ที่อมหิตและเลือดเย็นพร้อมคาพูไรความสามารถไม่ว่าจะเป็นพวกเดียวกันหรือศัตรูในอีกด้านหนึ่งหากมองถึงบางอย่างจากตัวผู้นั้นแล้วแม้แต่พลังเวทหรือกําลังจะได้ก็พร้อมสนับสนุนประมิลคุณค่าจากความสามารถโดยตรงนาการปฏิรูปเข้ามาสู่กองทัพจอมมันเดืมอที่เผ่าปีศาร์นั้นเกิดมาโดยขาดความรอวมือซึ่งกันและกันและได้ต่อสู้กันในเผ่าได่เรื่องปกติผู้ที่พิากษาสถานการณ์แบบนนนนนัััั้ืออจจมรุุ่ปทา โดคูเทนซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้จิจนตนาการต่างๆนานาเลยนะครับและตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาพบกับทางจอม,มาแล้วนั่นเองซึ่งพอตัวของเขาเงยหน้าขึ้นมานั้นก็ได้ถึงกับตกใจเลยนะครับว่าทางจอมาที่ตรงหน้าของเขาเนี่ยเป็นสาวน้อยนั่นเองนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจนิดหน่อยนะครับว่าเด็กผู้หญิงคนนี้งั้นเหรอคือจอมาน,น่ะซึ่งตัวเธอเนะครับก็ได้บอกว่าได้ยินว่าเจา้าจะครองอาร์เซนอลที่ขึ้นชื่อว่าไร้ทางแตกพายนั้นได้โดยใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์นี่ซึ่งทางไอ้บ็นตัวเนจาข ทำตัวเหมือนกับมนุษย์เลยนะซื่อทางไอในตัวของเขาก็ได้เผอตัวไปนะครับทางของหน้ากองเลยก็เลยแก้ต่างให้ว่าแต่พวกนี้คือหลานของรอมเบิร์กจอมมนตราผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งตัวของทางจอม,มานี่ก็ได้บอกว่าอย่างนี้นี่เองลานของรอมเบิร์กงั้นหรอก็ว่าทำไมถึงถ่มตัอเช่นนั้นและยังความเห็นใจผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องประหลาดเลยด้วยโดยไหยนั้นถึงไม่ยอมฆ่าชาวเมืองและไม่ลงโทษผู้มีอำนาจจนทำการยึดอัษนามราวกับยอมจะนอนได้ปราศจากเลือดเลยงั้นหรอซึ่งตัวของทางพางีคอร์ในตอนนี้นะครับต ึ่งตัวเขาเนี่ยก็ได้แก้ต่างต่างๆนานาไปเลยนะครับจนทำให้ทางจอมานเนี่ยตัวของเขานั้นถึงกับยอมเลยเพราะว่าทางเพ่ของเรานะครับได้อ้างอิงถึงประวัติศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะนะที่รอมเบิร์กเนี่ยเคยสอนเขาไว้นะครับส่งนทางจอมานไรโดคูเทนเนี่ยก็ได้ถึงกับเชื่อไปเลยเพราะว่านี่นะเป็นคำของทางรอมเบิร์กนั่นเองทางตัวของไอในตัวของเขานะครับก็ได้คิดทนมาในใจว่าพอได้คุยกับทางจอมานสักพักเราก็มั่นใจได้อย่างหนึ่งเลยว่าคนคนนี้เหมือนกับรอมเบิร์กเลยที่รู้เรื่องอายะธรรมที่เคยมีตัวตนมาก่อนอยู่และใช้ความรู้นนนนนัั้าาากกรเปล่ยูมมงงออทจ็แ ของเธอนะครับก็ได้อยู่ด้านหน้าของทางไอ้นั่นเองคิดแล้วเชียวพระเจ้านี่ตามงกระเป๋าปีศาจตนอื่นได้สิ้นเชิงเลยครั้งหน้าก็อยากเห็นหน้าจริงเจา้าภายหลังหน้ากากนั้นจริงนะทางไอ้ในตัวของเขาก็ได้ตกใจเลยนะครับแล้วเธอเนี่ก็ได้เดินออกไปเลยพร้อมกับให้รางวัลอะไรบางอย่างนะครับกับไอ้ไปด้วยซึ่งพอเธอออกไปนะครับไอ้ในะตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับแทบช็อกเลยนะ ส่งตัวของเขาเนี่ยก็ประมาทเป็นอย่างมากเลยเห็นวางท่าทีแบบนี้ผมเป็นคนมาสู้คนนะครับยิงไปกว่านั้นน่ะเรื่องหน้ากากนี่ความแตกแล้วนะซึ่งตัวขเขานะครับก็ได้กลับมายัางภาษาของเขาที่คองมาได้นั่นเองซึ่งพอมาถึงนะครับก็ได้เจอกับทางน้องเมทที่กำลังนอนอยู่เลยนะตัวขเขาเนี่ยก็เลยปลุกขึ้นมานะครับน้องเมเนี่ยก็เลยงงเลยนะแลวก็ได้ขอโทษใหญ่เลยถามเอกเขาเราก็ได้ถามชื่อไปนะครับชื่อของเธอเนี่ยมีชื่อว่าเธอทีนั่นเองสิ่งตัวของเธอนะครับถูกเรียกด้วยหมายเลขเพราะว่าเธอเป็นทาสนั่นเองนะ ชื่อจริงของเธอชื่อว่าซาตีเพคของเราก็เลยบอกว่าจากการที่เธอรู้ว่าฉันเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจปล่อยให้กลับไปได้หลังจากนี้เธอน่ะจงมาเป็นเมทของฉันซะเธอน่ะไม่มีสิทธิ์เป็นเซร็รอกนะซึ่งเธอเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับตามมาในตรงเช้านะครับสัวนแต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้งมารอมพลักันนะํารประชุมการฟื้นฟูเมืองแห่งนี้นะครับซึ่งนี้นะครับ คือร่างบ้านของทางไอที่ได้มาจากท่านจอมมานั่นเองก็คือว่าต้องเขานะครับจะได้เป็นเจ้าเมืองแห่งนี้นั่นเองซึ่งเมืองแห่งนี้นะครับมันจะโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะมันเนี่ยเป็นแนวหน้านะครับของสงครามในครั้งนี้เลยเอาไง่ายๆว่าเป็นเมืองที่อยู่หน้าสุดเลยนะที่ต้องรับตียนก่อนเพื่อนนั่นเองถึงเป็นเมืองเล็กๆนะครับแต่มันก็เป็นเสาหลักของกองทงพัพจอมมาเลยก็ว่าได้ภารกิจของทางผู้ไอ้ของเราก็คือปกป้องเมืองนี้ให้รอด้นไปได้จะเก,ก็บภาษีเพิ่มขึ้นสองเท่าก็ได้นะทางไอในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ มนจะบุกม,มาเมื่อใดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยก่อนอื่นเราก็ทําการฟื้นฟูก,กําแพงเมืองกันก่อนส่งพวกเขาดะครับก็ได้ประชุมกันลูกน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าระยะเวลาการฟื้นฟูเนี่ยมันอยู่ที่สักประมาณครึ่งปีได้ทางไอ้ในตัวของเขาก็ได้คิดสักพักนะครับแล้วก็ได้บอกว่าฉันให้เวลาแค่หนึ่งเดือนทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงไอ้ในก็เลยพูดขึ้นมาว่าแน่นอนว่าไม่ใช่เ้วยพลังของมนุษย์เพียงอย่างเดียวพวกเราก็ต้องช่วยด้วยส่งในตอนนี้นะครับทางมนุษย์แล้วก็ทางเผ่าปีศาเเเเนนนนน่่ยยทนะัั้้้้้้งงงงงผาาาาาะกกก็็ไไดดดรรววมมมชพฒืออออขขขึ ใจเป็นอย่างมากเลยว่ามนุษย์กับเผ่าปีศาจท,ทำงานร่วมกันเนี่ยพาแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเห้ตายสี่ทันไอชอบทำให้ตกใจอยู่เอยเลยโดยการเปลี่ยนกะเวลาทำงานทุกๆแชั่วโมงท่านงานคืบนาไปตลอด24ชั่วโมงโดยไม่หยุดเลยอีัางยังมอบค่าตอบแทนเพิ่มความตั้งใจขึ้นไปอีกตอนนั้นเข้าใจได้ดีเลยว่าคนคนนี้คืออัจฉริยะและเขาเน่อยจะเป็นจอมมารองค์ต่อไปอย่างแน่นอนแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2ในตอนนี้นะครับทางกองทัพของอสูรเนี่ยพวงมานั้นก็ได้บุกตีเมืองทางฝััั่่งงงงงขขอออทาามมนนนุษย์แลล้ววะครบดเหืพ อสูรนั้นเนี่ยจะเหนือกับมนุษย์เป็นอย่างมากเลยนะครับด้วยในปัจจุบันนี้สงครามระวังลอสอาริเอา์กาลังดําเนินไปด้วยดีแต่ทว่าลอสอาริเอียนั้นเพื่อที่จะฝ่าฟันสถานการณ์ตอนนี้ไปได้ดูเหมือนว่าจะไปผูกมิตรกับประเทศใกล้เคียงไปแล้วซึ่งทางจอมมาในตอนนี้นะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่ามนุษย์นั้นไม่มีวิกฤตอยู่ตรงหน้านะก็จะทําการต่อสู้ร่วมกันตอนนี้ก็ถึงตาของเจ้านั่นแล้วสินะซึ่งเจ้านั่นที่ว่านะครับก็หมายถึงทางไพ่ของเราหรือว่าไอ้นั่นเองซึ่งงงงไไออ้้ในนนตตีัััขเเาา่กกกดํกลบ ออยยู่เลนน,นนนใตี้และภาพนั้นก็ตัดไปที่แห่งหนึ่งนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นอาณาจักรแห่งหนึ่งนะทางฝั่งของมนุษย์นั่นเองชายคนหนึ่งเนี่ยะเรียกอัศวินกู้ลาบขาวนะครับที่มีชื่อว่าอลิสแทร์ซึ่งเหตุผลที่เธอถูกเรียกมานั้นก็คือการบุกยึดอีวาเลสคืนนะครับแต่ชายคนนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีเหตุผลส่วนตัวของมันนะเพราะว่ามันน่านจะปล่อยให้ประเทศอื่นดูแคลนกันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วต้องไปยึคืนมาให้ได้เท่านั้นซึ่งภายในเมืองนั่นเองนะครับทั้งตัวของน้องเมทหรือ จาโกลอยู่เลยนะซึ่งก็ให้ทายนะครับว่าไอ้ลูกบอลลูกเนี้ยอยู่แก้วไหนนั่นเองซึ่งก็มีการเดินพันไปด้วยนะครับว่าทายถูกเนี่ยก็รับไปเลยนั่นเองซึ่งน้องซาตีนตัวของน้องนะครับก็ได้จิ้มเลือกไปอันหนึ่งนะโดยทางชายคนนี้นะครับมันน่งก็ได้ถามกลับไปว่าคนณหน,น่ะจะเดิมพันเท่าไหร่งันหรอตัวของน้องซาตีนก็ได้บอกว่าตัวของน้องนะ่ะไม่มีเงินหรอกนะซึ่งไอ้ชายคนนี้มันก็ได้คิดอยู่สักพักนะครับถ้าไม่มีเงินแล้วก็นะเดิมพันอย่างอื่นก็ได้นะซึ่งความคิดของมััััััันน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 เเี่่ยยยยยกก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 ็ชววรร้้้้้าาพออตลลละะคบบใขขมมมงงฉููแถึึซ ลูกบอลนะครับอยู่ในแก้วไหนเลยซึ่งมันก็โกงนั่นเองนะทุกคนรอบๆเนี่ยก็ต่างววายกันใหญ่เลยทางพายเอกขอรเานะครับก็เลยมาลากซาตีไปนะแล้วก็ได้บ่นไปด้วยว่าแมททิ้งเจ้านายไปแล้วมมทําอะไรอยู่เนี่ยซึ่งน้องซาตีนะครับตัวของน้องนี่แกลเผลอตัวไปนะเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นอะไรแปลกตากับเมืองนี้มากเลยแล้วตัวของน้องก็ได้สังเกตทางพระเอกของเรารือว่าไนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยซื้อชุดใหม่นั่นเองซึ่งเป้าหมายของพวกเขาในวันนี้ทั้งสองคนนั้นต้องมาสอดแนมศัตรูซึ่งก็ใส่ชุดเจ้ามาไม่ได้นะครับ นะซึ่งในระหว่างเดินกันอยู่นั้นทา้าพระเอกของราเดวะไอก็ได้คิดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าผูกพันธมิตรระหว่างกษัตริย์สําเร็จนั้นจะเป็นเรื่องจริงสินะแต่ว่าท่าทีของทอาหารที่ดูเรียบร้อนพวกนั้นมันแปลกแฮะซึ่งบันธมิตรระหว่างกษัตริย์นะครับมันคือว่าในตอนที่มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญญาที่เก่าแก่นะครับที่จะผูกกันโดยล่าทิ้งซึ่งผลประโยชน์หรือว่าผลได้ผลเสียนั่นเองหรือในอีกในหนึ่งก็คือถ้าโดนเผ่าปีศาจบุกเข้ามาทุกคนนะครับก็จจบัอยาง้ธิใหฟ ว่าในอดีตเนี่ยเคยมีพันธสัญญาเกิดขึ้น3ามครั้งและในทุกครั้งนั้นกองทัพจอมมารก็ได้ถูกขับไล่ทั้งหมดเลยจนถูกไล่ตามไปจนถึงปราสาทดรเบิร์กเลยทีเดียวนะสื่งทางน้องซาตีนะครับก็ได้บอกว่าั้งนี้ก็จะเป็นหนังนง้นหรอตัวของทางไอเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเจ้าเนะี่ยเป็นห่วงอะไรอยู่งั้นหรอเธอน่ะเป็นมนุษย์ไม่ใช่หรอถ้ากองทัพจอมมารถอนทัพไปก็จะได้เปิดสลัดเลยนะน้องซาตีได้บอกว่าในโลกของมนุษย์นะเด็กที่เป็นทาสก็จะเป็นทาสไปตลอดชีวิตถ้าหากถูกในท่าน,นกกาบบกัก็ะบรค เลยบอกว่าไม่ต้องหว่วงหรอกนะท่านจอมมารตอนนี้นะ่ะเป็นท่านที่มีพลังและปัญญามากที่สุดในวาสารเลยละ่ะลองคิดขึ้นมาในใจนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเผ่าปีศาจหรือเผ่ามนุษย์ก็รอดเป็นปัญหาอยู่มากมายและจะเปลี่ยนแปลงมันอย่างไรกันนะและทัานนั้นนั่นเองนั้นไอ้ตัลุงคุณเมื่อกี้นะครับที่โกงชาวบ้านเนี่ยมันก็ได้เข้ามาหานะว่าเมื่อกี้แกเลือดอบายกับแก้วมันคืออะไรหรอซึ่งน้องซาตีก็ได้เถียงไปแล้วครับว่าคุณโกงนี่นะซึ่งไอ้ชายแก่คนนี้นะมันก็จะมาทวงได้ครับเพราะเดินทางหมดนะ มองซ้ายมองขวานะว่ามีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่ก็โชคดีไปนะครับว่าไม่มีคนอยู่แถวนี้ตอนเขาเนี่ยก็เลยใช้พลังอะไรบางอย่างนะทําการเสียงน้ําแข็งขึ้นมานะครับห้ามอยู่รอบๆร่างกายพอกเขานั่นเองไม่ให้พวกเขาเคลื่อนไหวได้นะตัวของทางไอ้นะครับก็ได้ถามกับชายคนนั้นไปว่าขาท้ามอย่างหนึ่งได้ไหมซึ่งที่แรกนะครับไอ้ชายคนนี้มันก็ดืดดานนะทางไอ้ตัวของเขาเนี่ยก็เลยจัดให้ไปหนึ่งดอกนะครับต้องแขนความจังๆเลยนะซึ่งสายตาของเขาเนี่ยก็คนเอาจริงเลยจนไอ้ทางชายคนนี้นะครับก็ได้บอกไปว่าอยากทามอะไรก็ถามมาเลยตัวของทางไอ้่กก็ได้บอวาา บางนี้กำลังทำอะไรกันอยู่แน่ดูเหมือนพวกทหารนะ่ะจะดูร้อนรนกันจังเลยนะซึ่งไอ้ชายคนนี้นะครับที่แรกเนี่ยมันก็จะไม่บอกนั่นเองแต่ทางไอ้ในตรงเขาก็ได้ขู่ไปนะจนมันก็ได้บอกไปว่าว่าฉันก็ได้ยินจากคนอื่นมานะรู้เรื่องที่ผูกพันธมิตรระหว่างกษัตริย์เพื่อรั้มือกับเผ่าปีศาจหรือเปล่าล่ะกองทัพของรสอาริยานั้นเห็นว่ากำลังเคลื่อนไหวเพื่อเอาคืนกองทัพจอมมารก่อนกลุ่มพันธมิตรนะทาเพของเราก็ได้ข่าวดีแล้วนะครัป็นตอนนี้ทางต่อของไอ้ในครับก็ได้คิดขึ้ นะถ้าทำแบบนั้นแล้วก็จะได้เปรียบในการประชุมกษัตริย์ด้วยและเพิ่มอ,อำนาจในการต่อรองภายหลังสงครามถ้าหากพายแพ้ไปแล้วก็จุดยืนของรถอาเลียนนั้นก็จะเลวร้ยวายลงไปแล้วนะซึ่งทีที่พวกมันจะบุกไปนะครับก็คือทางเมืองของทางเพเของเรานะเพราะว่าพวกมาในเห็นกําแพงเมืองนะครับกำลังซ่อมอยู่เลยเลยอาศัยจังหวะนี้ทําการบุกโจมตีนั่นเองนะครับไปของเราไม่รอช้าเลยนะเรียบไปที่มั่งไดทันทีเลยนในตอนนี้ซึ่งพาตัดไมท้ทีนะครับตของเขาเนี่ยก็ได้กำลังวางแผนอยู่เลยแต่ก็ได้มีหญิงคนนึงเนี่ยปลักกรตั้นออกมานะซึ่ ตัวของน้องก็ได้โมโหมาเลยนะว่าทา้าวพระเอกของเราด้วไอ้น่ะหายหัวไปไหนมาทั้งวันเลยเป็นห่วแทบแย่ซึ่งไอ้ก็ได้บอกไปตามความจริงในบว่าไปสอนแนมันนั่นเองแล้วทางเมนุสกิบัตคนนี้นะตรงเธอเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นเมดนะครับที่มีชื่อว่าสาตีนั่นเองนะตรงเธอเนี่ยก็รู้สึกว่าใหญ่นี่นะรู้สึกไม่ชอบมาพากลมากๆเลยทั้งคู่นะครับก็ได้ทะเลาะก,กันเลยซึ่งก็ใช้คําพูดคําจาน,นะครับเหมือนกับจะแยง่งทางไอ้กันทั้งสองคนเลยนะซึ่งเหมือนวันในตอนนี้นะครับจะเกิดสงครามภายในแล้วนั่นเองซึ่ง,งตี้นนนใอ ภาพก็ได้ตัดไปที่ทางนอกเมืองนะดูเหมือนว่าพวกรหารจากโรสอารียนะครับพวกมันเนี่ยก็กําลังเตรียมตัวทําการบุกเข้าไปเมืองของไอหรือว่าพระเอกนั่นเองซึ่งทุกๆคนในตอนนี้นะครับก็ได้แอบสงสัยนิดน,นึงนะครับว่าเงียบจนน่ากลัวมากเลยแถมไม่เห็นพวกรหารคุ้มกันด้วยและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยจะเริ่มเบี่ยงหินเข้าไปในปราสาทแล้วนั่นเองซึ่งขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะเริ่มยิงนั้นท่าสเกลตันนะครับมันเองก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากพื้นดินนะก็เลยเด้ว่ามากขอเลยทีเดียวใช่แล้วครับดูเหมือนว่าทางงขอรส เลียนั้นจะโดนทางแกงอสูนทําการล้อมไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งกระบก ok อย่างชาญฉลาดมากเลยนะครับจนทางหัวหน้ากองทัพก็ได้สงสัยนะครับว่าแบบนี้มันแปลกเกินไปแล้วรีบเผยทับก่อนดีกว่าซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รีบเผยทับด่วนเลยนะครับซึ่งก็รอดไปหมดเลยนะตามมาทางฝั่งของทางไอ้นะครับที่กาลังมองดูอยู่เนี่ยแล้วก็ได้เชื่นชมไปเลยนะครับว่าทางฝั่งนั้นนะ่ะตัดสินใจได้ดีเลยกออสุวิ่งกลาบขาวงั้นเหรอเวลทาทันใดนั่นเองนะครับก็ได้มีชายคนนึ่งเนี่ยยิงธนูนะโจมตีทางไอนนดด้ล่เเเียก็็มๆจ เกี่ยวกับลม้มลงเลยซึ่งภาพนั้นก็ตัดมาที่เมืองรอสอาเลีย e นะครับซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าไอ้ทางเจ้าเมืองนะ่ะมาได้รู้ข่าวแล้วนะว่าทางกองทัพเนี่ยได้ถอนกําลังออกมาซึ่งพลทหารก็ได้บอกเหตุผลต่างๆนาน,นาน,นะครับว่าทาไมถึงยกทัพออกมานั่นเองแต่เจ้าเมืองมันก็ไม่ฟังอะไรเลยนะครับมันเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นน่ะไปข้ออ้างแล้วก็ให้จับวันหน้าก็อาจเป็นกุหลาบขาวนะครับเข้าคุกนั่นเองซึ่งทางฝั่งของลูกน้องนะครับของมันเนี่ยก็ไม่นนมนนมนนมค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าในประเทศนะครับเธอเป็นแม่ท ราาทหซึ่งไอ้แก่คนนี้นะครับมันนี่ก็บอกว่าใครจะไปสนจะล่ะเรื่องที่เธอเองทําลงไปก็ต้องรับผิดชอบสิทำไปฉชนั้นแล้วก็ไม่มีหน้าไปพ่อ่าบาดหรอกนะตามมาทางฝั่งของไอ้นะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้กําลังลืมตาตื่นขึ้นมาเลยนะซึ่งก็หลับไปหลายชั่วโมงเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยทางด้านซ้ายของเขาเนี่ยครับดูเหมือนว่าก็จะเป็นทางหัวหน้ากองนั่นเองนะซึ่งเธอเนี่ยก็มานอนเฝ้าเลยนะครับทางไอ้ในตัวของเขาก็ได้ตกใจมากเลยว่านี่มาอะไรกันวะเนี่ยเสียทางฝั่งขอออองงท่าาาหหหััวววนน้้กกะครบ็ไไดยปตืแล ช่วยไวยแ้แท้ๆนะแถมตอนนอนน่ะเธอน่ะ ก็ยังทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับฉันด้วยทางไอ้เน่ก็ได้เออแดกไปเลยนะครับในตอนนี้่งเหมือนว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับตัวของเขาเนี่ยจะจาไม่ได้เลยนะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับตัวเขาทั้งตัวของทางเซฟิโรนะครับหรือว่าหัวหน้ากองเนี่ยก็ได้บอกไปว่าค่ารักษาเจ้าได้ถูกลูกเก่าทันยิงเข้ายังไงล่ะแต่ป่านนี้ไม่เหลือแม้แต่รอยแผลเป็นแล้วล่ะยิ่งไปกว่านะั้นในการต่อสู้ครั้งนี้เหมือนว่าฝั่งมนุษย์จะไม่มีใครเสรียชีวิตเลยนะถ้าถูกท่านจอมมารสงสัยอีจะทายังไงกันรนานะ่ะว,ว,ออว,วม และหอบปีศาจอยู่ครับเรื่องนั้นต่อจากนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปส่งทางหัวหน้ากองนะครับเพราะเธอเห็นตรงนั้นในตัวของเธอนะก็ไม่รอช้าล้วครับเรียบกลับไปที่ของเธอเลยนะถามพระเอกหรือว,ว่าไอ้ตวของเขาเนี่ยก็ได้มาดูรถมันูนะครับที่ยิงโดนเขาในตอนเย็นนี้นั่นเองนะะเราถูกยิงเข้าจากข้างหลังก็หมายความว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาในเมืองหรือไม่ก็และในนั้นเองนะครับตัวของไอ้รู้สึกว่ามีใครกําลังเข้ามานะตัวของเขาเนี่ยก็เลยรีบสวมหน้าก,กากในทันทีเลยซึ่งก็เป็นเมนูสกีบัตอีกแล้วน,นะครับตัวของเธอเนี่ เมยเนี่ยก็ได้มาด้วยนะครับสึ่งทังสองคนที่โผล่มาเนี่ยก็ทะเลาะก,กันอีกแล้วนะเพราะว่าต่างคนนะครับต่างหึงทางไอ้นั่นเองซึ่งกัดก,กันใหญ่เลยนะครับสองคนนี้ทางโต๊ะของทางจีรน,นั้นเรือกพี่หมูนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้หยิบทางเมนูสกีบัตเนี่ยยนออกนอกห้องไปเลยนะสึ่งเธอเนี่ยก็ได้โมโหเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ทางพี่หมูของเราเนี่ยยนเธอออกมานั่นเองซึ่งก็ะไรวายใหญ่เลยนะแต่น้องเมยเนี่ยก็ได้ชอบใจเป็นอย่างมากเลยนะครับจนน้องเนี่ยยกนิโ้งให้เลยว่าทําดีมากตัวของทางไอ้นะครับก็ได้ทางก อยู่เรื่องหนึง่งกองอาศวินกุนหลาบขาถือมาก่อนหน้านี้อยากรู้ว่าหัวหน้ากองคนนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนซึ่งวันดงึ้นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกข้อมูลกับทางไอไปเลยนะว่าหัวหน้ากองคนนั้นนะครับมีชื่อว่าอลิสแทซึ่งในตอนนี้ถูกโยนความรับผิดชอบให กุคุ้มขังอยู่ในคุกสึ่งทางไปขอเราก็ไม่รอยชานนะครับมาที่คุกนั้นโดยด่วนเลยนะโดยท้ายแม่น,นูสกิบัสเนี่ยตัวของเธอนะครับก็ได้ติดตามมา้วยนั่นเองซึ่งก็มาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะอะไรถึงกลับถอนหายใจเลยนะครับว่าแต่นะลิลิทฉันไม่เห็นจะจําได้เลยว่าบอกให้เธอตามมานะตัวของน้องก็ได้บอกไปว่าแต่ถ้ามาคนเดียวก็เหงาแย่เลยสิถาม,มาด้วยกัน 2. ต่อ2ก็ถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยกันได้นะก้อนนี้อยู่ด้วยกันกับสองต่อ2กับไอเมทนั่นด้วยนะนยไไดี้กกลัน,กกามมานึ่งบอกกขา็ไดฉ ถึงหน้าคุกนะซึ่งในตอนนี้การป้องกันว่าจะหลวมมากเลยนะครับทางไอ้ตองของเขาเนี่ยก็เลยเลือกววธีที่จะสตลแทนนะเพื<า>่อไม่ให้แตกตื่นนั่นเองแต่ตัดไปทีนะครับทางน้องลิลี่ตัวของเธอนั้นก็ได้เขา้าไปซัดพวกทหารเนี่ยนอนจมในกองพื้นเลยนะครับซึ่งก็สตลแต่งแต่หน้าเมืองเลยนะซึ่งพอพวกเขาเข้ามาด้าน,นในนั้นที่นี่นะครับมันก็อยู่สูงเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ดูมืดมนมากด้วยนะตัวของน้องลิลี่เน,นี่ยก็ได้สร้างเรื่องอีกแล้วนะครับตัวของน้องนีได้ไปซัดและเอากุญแจที่เปิดห้องของังเองงเเลยนะนะไออใตัวขาไไไมม่่ดด้้้สสเเเเตตลลยยนนนรราาาาางงงงป็็อออกกซึข ไปที่ชั้นบนนะครับไปที่ห้องของทางหัวหน้าอาศัศวินกุนหลาบขาวนะครับซึ่งพอเข้าไปในห้องเนี่ยตัวของน้องนะครับ็ไในดักซูมอยู่นะแล้วก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางไอ้นั่นเองซึ่งทางไอ้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยโจมตีสวนกลับไปนะจนทางน้องนะครับล้มลงไปกับพื้นเลยน,อน้องในพวกคืนมาว่าพอปีศาจนะ่ะมีธุระอะไรกับฉันงั้นเหรอมาห่อราอยยอดกันหรือไงไอ้นี่ก็ได้บอกไปว่ามีเรื่องอยากยืนยันอีกเรื่องนึงนะในการต่อสู้ครั้งก่อนมีการส่งมือสังหารเข้ามาในอีวาเลียสและพยายามฆ่าผมซึ่ง อินทนาใส่เราเป็นคนของอลิสแท้คนนี้หรือไม่ก็ซึ่งน้องเนี่ก็ไม่ตอบอะไรนะครับและก็ได้สอนมาคํานึงว่านายนะ่ะเป็นเผ่าปีศาจแน่ง,งั้นหรอแต่ฉันคิดว่าคงไม่ใช่หรอกนะเจ้าหนะ่ะเป็นมนุษยนะ์สินะซึ่งหนึ่งว่าความจะแตกแล้วนะครับในตอนนี้และแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3ในตอนนี้นะครับทางหัวหน้ากองอัศวินนะตัวของเธอนะั้นก็ได้ขู่ทางไอ้อยู่เลยนะแล้วก็ได้ถามกับทางไอ้ไปว่าตัวของเขานั้นเป็นมนุษย์หรือเปล่านั่นเองซึ่งท่านนั้นเองนะตัวของไอ้เนะี่ยก็ได้ใช้ลัังงงงออะะไรรบบาาย่าน่นคซึ ราสาสัมผัสของทั้งหัวหน้าของอัศวินเนี่ยมันก็ได้แปลกไปจากเดิมมากเหมือนเวลาถูกหยุดเอาไว้นั่นเองนะครับไอ้ได้บอกว่าทําให้ภาษาสัมผัสของพวกเธอถธอลงไปแล้วแล้วตัวของไอนะครับก็ได้เข้าไปจัดการพวกทหารนะที่กําลังวิ่งมาหาเขานั่นเองซึ่งก็จัดการเรียบหมดเลยนะครับแต่ไอเนี่ยก็ไม่เอาถึงตายสักคนเลยนะนับได้ว่าใจดีมากจนทั้งหญิงสาวคนนี้นะครับหรือว่าทางหัวหน้าเนี่ยตัวของเธอก็ได้ตงใจเป็นอย่างมากว่า่วยโพกทหารเอาไว้งั้นหรอมายความว่ายังไงกับชายคนนี้ซึ่งร่างกายของเธอนะครับับบก็ขยไไม่ได้เลยนนตอนนี้ แต่ดูเหมือนว่าพื้นเนี่ยมันกลับซุดลงไปนะครับจนเธอเนี่ยตกลงไปเลยนะแต่ทางไอ้นะครับก็ได้รีบมาช่วยเธอเอาไว้ทันเวลาพอดีเลยไอไ้ในบอกาตัวของเขาเนี่ยมีชื่อว่าไอ้นะส่งทางหญิงสาวคนนี้นะครับตัวของเธอก็ได้เข้าใจในทันทีเลยว่านี่นะคือหัวหน้ากองพลของกองทัพจอมมารที่ปกป้อง,อ,งอีวาเลียด,ด้วยพลังอันเหนือชั้นไอ้เน่ก็ได้บอกว่าเมื่อครู่ได้รับคําถามจากคุณว่าผมนะ่ะเป็นมนุษย์หรือไม่ผมซึ่งเป็นกองทัพจอมมานั้นไม่มีทางเป็นมนุษย์ได้อยู่แล้วขอทามาอีกครั้งนะในตอนที่คคุุณณสสู้รรบบกััผมมมไดปล่่ออยืงหาา อาาาหหรผมบ้งืเปตัวของเธอนะครับก็ได้บอกว่าฉันนะ่ะคืออัศวินแห่งราชาอาณาจักรไม่มีอะไรจะพูดกับผอปีาศาจหรอกนะถ้าจะรีบฆ่านะ่ะก็รีบฆ่าซะสซิไอตัวของเขาเนี่ก็ได้ดันเธอเข้าไปที่กำแพงเลยนะครับแล้วตัวของเขาเนี่ก็ได้ใช้วิชาอ่านใจเลยนะซึ่งทางตัวของหญิงสาวเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าเขาเนี่ยกำลังทําอะไรกันแนะ่ซึ่งกพอเหมาะพอเจาะเลยนะครับทางลิลิทเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาเห็นพอดีเลยนะแล้วก็บ่นใหญ่เลยนะครับว่าท่านไอทำอะไรอยู่นะซึ่งไอตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ตอบนะครับทานองลิลิทคิดว่าทางไอนั้นไปจูจ่จ ฉะนั้นแล้วนะเอาจะห่างจากผู้หญิงคนนั้นแล้วมาทํากับฉันดีกว่านะสือทางไอ้นะครับถึงกลับเดินหนีในทันทีเลยนะแล้วพวกเขาในตอนนี้นะครับก็กําลังจะกลับแล้วนั่นเองจน,นทางหญิงสาวที่เป็นหัวหน้าเนี่ยต้องเธอได้บอกว่าที่จะกลับไปแบบนี้งั้นหรอนายนํามาหอวเรอะยอดชานที่พายแพ้ไปหรือ,อยังไงไอ้ด้บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงรอกไม่ทําอย่างนั้นหรอกผมนั้นได้ดูใจิตใจของคุณแล้วนะไม่มีสิง่งใดนําเมื่อหอยู่เลยแม้แต่น้อยแล้วก็นี่ไม่ใช่ื่องที่ผมซึ่งเป็นศัตรูคนผู้รออกกกแต่่ย็ยาาใจไปขนดน,นั้นเลยลยหังที่แพ้้แลววคคนนทํําาาอะไรมัสญก่นะ แล้วทางไอ์กับท่านลิลิตนะครับก็ได้จากไปแล้วนั่นเองซึ่งก็ทิ้งข้อสงสัยให้กับทั้งหัวหน้างงอยู่สักพักเลยนะตัวของไอนะครับก็ได้กลับมาบ้านแล้วนะพร้อมกับเอาของฝากนะครับจากเมืองหลวงมาให้กับทั้งน้องซาตีด้วยซึ่งเหมือนว่ามันจะเป็นข้าวนั่นเองนะครับซึ่งอีบาลีสเนี่ยเป็นมือแห่งการ,กรเกษตรนะนี่หน่เลยสําคัญมากๆซึ่งผมคิดว่าข้าวเนี่ยก็ไม่ใช่ของฝากสะทีเดียวนะครับซึ่งทางไอ์เนี่ยก็พูดอ้อมไปอ้อมมาเลยนะซึ่งก็จู่โจมประเด็นหลักเข้าไปเลยนะครับว่าไอ้ข้าวที่ให้มาาาเนียออไปทํงงตกก็แดล ซึ่งน้องก็ไม่รู้นะครับว่าวิธีทำเนี่ยมันทำยังไงกันแน่ซึ่งถามกับทางเพย์ของ,งรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะน้องซาตี้ก็ได้ง,งงนะครับว่ามีเรื่องที่ไหนท่านไม่รู้ด้วยงั้นหรอทางเพย์ของเราก็เลยฝากให้ทางซาต้นจัดการให้หน่อยนะ,ระเรื่องอาหารนะ่ะที่ฉันรู้ก็มีแค่รเริ่มมาไฟเบาตอนกลางให้ใช้ไฟแรงถึงเกิดอ,อะไรขึ้นก็ห้ามเปิดฝาหมอ้อประมาณนั้นและมั้งซึ่งน้องซาตี้เนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมทาอาหารแล้วนะครับในตอนนี้แล้วทางตัวของไอ้นั้นก็ได้เรียกประชุมทุกคนในหน่วยมาเลยนะซึ่งกกมมาัันนททุคเลยะรพีี่่หู ว่าจีรอนั้นก็ได้งงนะว่ารเรียกมาทําไมงั้นหรอไอ้ก็ไม่บอกนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวพวกเราก็จะได้รู้กันแล้อไอ้คิดขึ้นมาในใจว่าทายวิเคราะห์จากข้อมูลจะถึงตอนนี้คือลูทธนูที่ใครบางคนยิงมานั้นเป็นของทัพศัตรูแต่ว่าอลิสแท้แห่งกองทัพอัสวินกุลาบขาวไม่ได้มีท่าทีแบบนั้นเลยหรือก็คือที่ยิงลูปธนูใสเ่เราคือใครบางคนที่แสร้งทาเป็นกองอัสวินกุลาบขาวแล้วตั้งใจะจะทําให้ดูเหมือนเป็น,ปนฝีมือของศัตรูก็ไม่อยากคิดถึงความเป็นไปได้จนถึงที่สุดลนะแในกอองพ มีสปายอยู่แล้วไอ้ก็ไม่รอช้านะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้วิชาอ่านใจซึ่งก็อ่านทั่วทั้งกองทัพเลยนะซึ่งมันก็ได้มีอยู่ตัวตัวหนึ่งนะครับมันได้คิดมึมนาในใจว่าแย่แล้วความแตกแล้งนั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะครับพอคิดแบบนี้ปุ๊บทั้งตัวของไอ้เนี่ยก็ได้วาปไปหาเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าแก้เองสินะที่เป็นสปายนะซึ่งก็ชัดเจนนะครับทางไอ้ตัวของเขาเนี่ยตกดึกคืนนั้นก็ได้ไปหาทางหัวหน้ากองเลยนะหรือว่าทางหัวหน้าเซฟิโรนั่นเองเซฟิโรนี่ก็ดเดาไม่ยากเลยนะครับว่าในนนกองทัพนะมีคยศสิ ถามมารู้ได้ยังไงแล้วก็ฉันก็แค่ดาวเอานะ่าแล้วรู้หรือเปล่าเราว่าเป็นใครไอ <I S 1> <I S 2> ก็ได้บอกไปนะครับว่ารองหัวหน้ากองทัพที่เจสกอบลินตาเดียวเจสซึ่งดเหมือนว่าทางหัวหน้ากองหรือว่าเซฟิโรนั้นตัวของเธอเนี่ยก็จะได้เข้าใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเธอดาไว้ก่อนนั่งนี้อยู่แล้วเจสนั้นมีสติปัญญาสูงและเป็นมือฉมังที่ประสบการณ์เร,รียกได้ว่าโชคชนมากๆไอยก็ได้มาปรึกษากับทางเซฟิโรนะครับว่าหลังจากนีน้จะเอายังไงกันดีตัวของเธอก็ได้บอกว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วก็ต้้้้ออองง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 ใใใหมมมัััันนนนนนชชดยยย่่่่าาาสสสเเลไะตตททฝขครบีี ของมันนั้นก็กําลังจะแย่แล้วนะแล้วมันก็ได้รับข่าวแล้วว่าทางไอ้นั้นอยู่กับหัวหน้ากองนั่นเองทางเจสครับก็เลยถามกับทางลูกน้องไปว่าทางที่โดนลูกธนูไปแล้วกับแข็งแรงแล้วเงั้นหรอนี่แกนะ่ะยิงดีแล้วใช่ไหมเนี่ยสู่ลูกน้องก็ได้มั่นใจนะครับว่ายิงทะลองออกไปแล้วแน่ๆทางไหนนั้นเองนั้นลูกน้องเนี่ยก็ได้มาแจ้งกับทางเจสตต่อว่าติดต่อถึงคนที่ให้เล่าเข้าไปอยู่ในกองพลอมาตะไม่ได้เลยซึ่งในตอนนี้ไอ้เจสนะครับมันก็ได้รู้ความจริงแล้วนะว่าความ วางแผนรอบรองกาลังลบและไปเปิดศึกก่อนเลยนะก่อนที่มันจะสายกว่านี้นั่นเองนะครับสรุงน้องก็ได้แจ้งมาอีกว่าทางไอ้นะครับมาทางนี้ด้วยตัวคนเดียวแล้วเสไอเจสมันก็ได้เออแดกไปเลยในตอนนี้เจ้าเจสนะครับมันก็ได้เดินเข้าไปหาทางไอ้เลยนะไม่คิดเลยว่าจะมาหาโดยไม่ติดต่อนะเนี่ยไอ้ I ได้บอกว่าผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะมาแถมคู่นัยังพาทหารมาสเต็มหมดเลยนะครับจะมีการสู้รบอะไรกัน,นหรอถึงในตอนนี้นั้นทหารของทางเจสเนี่ยก็ได้มาล้อมรอบทางไอ้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วไอ้ก็จะได้รู้ความจริงแล้วนะว่าเป็นมออของ จริงๆด้วยและมันเนี่ยก็ดูท่ามั่นใจมากเลยนะครับว่าพลทหารของมันน่ะมีกําลังลบมากกว่าทางไอถึง2เท่าเลยเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาก็เลยมั่นใจว่าชนะอย่างแน่นอนนะครับคิดว่านายจะรับมือคนเดียวได้อย่างนั้นหรอแกนเนี่ยอ่อนหันจริงๆเลยนะเป็นหัวหน้ากองพลเปาไอาก็ได้มองไปรอบๆนะครับแล้วก็ได้ประเมินสถานการณ์ดูนะเข้าใจแล้วละเหล่าทหารทั้งหมดมารวมตัวกันที่นี่แล้วสินะครับซึ่งคําพูดก็แปลกๆนะไอเจ็ J นก็ได้ถึกกับเอึ้งเลยนะครับแล้วก็ได้งง,งนะว่ามันพูดอะไรนะซึ่งนาดนั้นเองนั้นก็ได้มีรบาง ตกลงมาจากด้านหลันของพวกเขาใช่แล้วละครับพอเงินหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยลูกไฟนะมันก็ตกลงมาออกบาศเลยซึ่งก็ทําลายบ้านเมืองจนเละเทะหมดเลยนะครับในตอนนี้ซื่อทางพวกเจสเนี่ยแล้วก็พนอาหารนั้นก็ได้วิ่งปาลลาหมดเลยแล้วนี่ก็เป็นฝีมือของทางเซฟิโรนะครับหรือว่าหัวหน้ากองนั่นเองซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทําหน้าโรคจิตมาเลยนะแต่ก็แอบเป็นห่วงทางไอ้นีดหน่อยนะครับเพราะว่าทางไอ้น่ะอยู่ภายในหมู่บ้านนั้นนั่นเองแต่ก็ชางมันเถอะนะเพราะยังไงนะไอ้ก็ต้องหาทางออกมาได้อยู่แล้วล่ะซึ่งไอ้ในตอนนี้้ตัววเาา่ก็ไดดิงงบอยู เลยนะครับแล้วก็ได้บ่นไปด้วยนะว่าคนคนนั้นทําลายสิ่งของกันตามใจชอบอีกแล้วบอกให้คิดเรื่องการฟื้นฟูหลังการรบแล้วจากัดการโจมตีให้น้อยที่สุดรแ,แท้ๆเลยชดใช้ให้สะสมเนี่ยทําเกินไปแล้วมัง้งซึ่งในตอนนี้นะครับผอทหารของทางไอ์เนี่ยก็ได้มาล้อมลอมหมดแล้วนะแล้วก็ได้ทําการจัดการพูทหารนะครับของทางแก๊งของเจสนั่นเองซึ่งทางเพของเราในตัวของเขาก็ได้ไล่ตอนทางเจสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็เจอตัวแล้วนะครับไอ์ <I S 2> เน่ก็เลยมีทางเลือกให้2ทาง1ยอมแพ้ซะตอนนี้หรือว่ายอมแแพ้หลลังงงจาากกกสสูญเเียยทุอ่่ไปปวซึ็็น ทางเลือกที่โคตรเลือกได้เลยนะครับในตอนนี้เสือเจสนะครับมันก็ได้ล้านนะมันได้สั่งพทหกานนะเข้ามาโจมตีทางไอ้นะครับซึงไอตัวของเขาเนี่ยก็ได้พยายามต้านเอาไว้นั่นเองแล้วเจสเนี่ยมันก็ได้แอบหนีไปนะครับซึ่งมันก็หนีไปทางรับของมันนะซึ่งก็หายเข้าไปในกำแพงนะครับแล้วก็ไปโผล่ที่ปา่ปาปานึงนั่นเองซึ่งก็ไม่ไกลาจากเมืองมากนักเพราะว่าทางรับทางนี้นะครับมีแค่ทางเจสคนเดียวนะที่รู้นั่นเองแต่คนรู้เยอะกว่าก็คือทางไอ้นะครับตัวของ I ไอ้ด้เข้ามาประกบเลยนะพร้อมกับยิงลูกไฟใส่เลยยรร่ออออร่อออองงงหหัััววนน้าาากททพพมแีต จกระได้งงเลยนะว่าทำไมถึงตามมาได้เพราะว่าที่นี่น่ะตัวของเขารู้คนเดียวซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางเพลของเราเนี่ยตัวของเขาได้ติดอสูรรับใช้ไว้ที่ทางเจสเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเจสเนี่ยมันก็ได้โมโหใหญ่เลยนะแล้วก็ได้บ่นใหญ่เลยนะครับที่ทางไอซ์น่ยมาขัดขวางเขานั่นเองซึ่งเจสนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีทางไอซ์เลยนะครับแต่ไอซ์เนี่ยก็ได้รับไว้อย่างงา่ายดายเลยนะแต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับเพราะว่าทางไอซ์ตัวของเขาเนี่ยไม่มีทางลงม่ายง่ายอยู่แล้วไอซ์ได้สอ่งไปทุกดอกเลยนะพร้้้อออออมมมกกกัััับบคึึงงนนนนนนนไววเเลลยยยะรรใตนนีีซ่่นะ็็จปแูดๆ เข้าใจแล้วละ่ะข้าผิดเองต้องบอกว่าสมแล้วที่เป็นดาบลาบประจำกองทัพจอมมารสินะเดิมทีแล้วข้าก็ยอมรับแกอยู่มีพลังเวทอันมหาศาลและยังหัวแหลมกับแกแบบนั้นข้ามีข้อเสนอแนะนะพวกเรามาครอบครองกองทัพจอมมารด้วยกันไหมคิดให้ดีๆสิในการทำสงครามกับมนุษย์มาเป็นระยะเวลานั้นจอมมารตอนนี้ทำอะไรให้บ้างละ่ะพวกเราคือเผ่าปีศาจนะการทำให้มนุษย์เชื่อฟังและทำร้ายมันคือความเรื่องรวมใช่ไหมละ่ะแต่ว่าจอมมารตอนนี้ไม่ยอมต่อการฆ่าฟันที่ไม่จำเป็นมีพวกที่ไม่พอใจอเรื่องนั้นไม่น้อยเลยนะหัวหน้าองท ของไม่มีความทะเยอทะยานหรือไม่มีความสามารถกันดูเหมือนจะไม่คิดอยากเป็นจอมารเองด้วยงั้นพวกเราก็มาเปลี่ยนแปลงกองทัพจอมมารกันเถอะซึ่งมันเนี่ยก็ได้พยายามเลี้ยงทางไอ้นะครับแต่อายเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะสินทางตัวของไอเจสนมันก็เดาว่าอยู่แล้วทีเจสมันก็ได้เหลี่ยมนะครับทำการปาม,มีใส่ไอาเลยนะซึ่งก็ปาที่เผือนั่นเองแต่อาเนี่ยก็หลบอย่างง่ายดายเลยนะครับอาได้พูดขึ้นมาว่านึกว่าแกจะวางแผนอะไรไว้อีกแต่ก็แค่นั้นเองงั้นหรอที่แกพูดว่ารวมทักกับพวกเราเนี่ยสแสดงว่ามีคนอยู่่่่เเเเบบื้้้อออออองงงงงหลันะัััดวยยสนนนนนนนะซึจมมมกก็ ทางหัวหน้ากองเนี่ยหรือว่าทางเซฟิโรนั้นตัวของเธอก็ได้เข้ามาแทรกแทงนะแล้วก็ได้บอกว่าต่อให้มีอะไรรบกวนสมองแกอยู่นะก็คายออกมาซะซึ่งดูเหมือนว่าทางสมองของมันนะครับแต่โดนพิษเข้าดัานเองซึ่งจะเป็นฝีมือของทางพวกของมันนั่นแหละนะซึ่งถอนพิษก็ถอนไม่ได้แล้วนะครับตัวของทางเซฟิโรก็ได้บอกว่าพวกมันน่ะทิ้งนายไปแล้วเห็นไหมพราะฉะนั้นแล้วน่ะคายความลับออกมาซะซึ่งมันนะครับก็ได้คายชื่อชื่นหนึ่งออกมานะที่เป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังนั่นเองซึ่งภาพนั้นก็ตามนนททททาาางงงงงงงกกอออ้จมัััซซึ่ตวขไและ็ฟโรรคบ คนก็ได้มาเจอกับทางจอมมารน,นั่นเองแล้วก็ได้บอกข่าวไปนะว่ามีคนลักลอบสังหารพวกเขานะครับแล้วก็มีคนที่พยายามจะแทรกแซงกองทัพจอมมานอยู่ด้วยซึ่งก็เป็นนอนบนไซนนั่นแหละนะซึ่งพวกเขาก็ได้พูดเชือออกมาเลยนะครับคนร้ายก็คือหัวหน้านกองทัพที่3บาสเทโอซึ่งก็พูดยาวเลยนะแต่ดูเหมือนว่าทางบาสเทโอนะครับจะอยู่ทางด้านหลังพวกเขาแล้วนั่นเองทางจอมมานก็ได้ถามไปนะว่าเซฟิโรพูดอย่างนี้แล้วเจ้าหน่ะมีอะไรอยากพูดไหมซึ่งก็น่าจะเดือดน้าดูเลยนะครับตอนหน้านี่แหละแล้วก็ได้ตัดจบตอน ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึงบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องพูกลาสารสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทางทูมันนี่วอลเลตตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนํามาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ